ไม่ปรารถนาจะให้ใครชมเชยหรอกครับอยากจะให้รับเอาไปเป็นเนื้อหนังมังสาให้มันติดเนื้อกับติดตัวทุกคนทุกท่านปรารถนาลุงจะเป็นเช่นนั้นนะครับลุงก็ไม่อยากจะให้ใครมาชมเชยเพราะว่าลุงรู้ว่าลุงคือใครลุงมีอะไรดีขอให้เป็นคําถามเป็นข้อสงสัยก็ได้สงสัยจังเลยลุงทําได้ไงเอ่ย มันจะได้เผยแพร่องค์ความรู้ไงเอ้ยขอที่มาหน่อยพี่เออก็อธิบายให้ฟังมาทั้งเชื่อแย่เมื่อกี้เนี่ยมันเหมือนโลกชาวโลกเขาที่ไหนล่ะครับฟังพวกกรีนเฮาส์เอฟเฟกต์ไม่ได้เหมือนเลยนะครับคนละเรื่องเลยจะบอกให้แซ่บไปนะครับภาพเมื่อกี้นี่แหละวันนี้ทำงับอากาศทำทารกแล้วนอนฟังลุงไปเรื่อยๆนำพาสมาธิจิตตัวเบาไปตัวเบาโปร่งโล่งตั้งแต่10โมงถึงตอนนี้เลยค่ะทำท่าตัวรกลุงบอกว่าท่ากุ้งแห้งเวลากุ้งมันตายมันหดตัวไงก็ท่าทารกนอนขดอยู่ในพระราชการของพระราชบัณฑานั่นนะครับนั่นนะกอดเข่าอย่างนั้นนะทารกกอดเข่าอยู่ในครรภ์ของพระราชบัณฑาท่าทารกก็เหมือนจริงนะของหลวงบอกว่าท่ากุ้งแห้งท่ากุ้งท่าตัวงอเหมือนกุ้งไงงอเหมือนกุ้งเอาถามมาหน่อยแล้วโอ้ยหมดแล้วนะลุงก็มากกว่านี้ไม่มีแล้วนะลุงไปบ้านลุงนะท่านอยู่บ้านท่านนะเลยนะเนี่ย3:10เลยนะนะเอาปล่อยของหน่อยครับท่านอยู่หน้าจอลุงก็ปล่อยไปเยอะของเนี่ยปล่อยแต่เริ่มต้นแล้วไม่รู้พูดเรื่องอะไรบ้างไม่ได้จำลุงเป็นคนที่ไม่จำนะแล้วๆเลยนะให้รู้ไว้แล้วๆเลยพิจารณาอย่างเดียวว่าไม่ทำให้ใครเสียหาย ไม่ได้ใช่ไหมพิจารณาอย่างเดียวลุงนอกนั้นไม่พิจารณาเลยนะครับไม่กระทบกระเทือนใครเงี้ยยกเว้นความคิดไม่ตรงกันอย่างนั้นมันก็ค่อยๆปรับใส่กันครับความคิดไม่ตรงกันไม่ใช่เป็นศัตรูกันนะจงเอาความคิดต่างกันมาขึ้นตาช่างให้ได้ถ้าต้องการเป็นผู้เจริญงอกงามนะบอกใครก็ได้ใครก็ตามที่จะเป็นผู้อยากจะมีความเจริญงอกงามดำรงอยู่ดำเนินต่อไปและเป็นตัวอย่างของใครต่อใครได้ต้องเอาความคิดต่างจากเพื่อนฝูงจากญาติมิตรเอามาขึ้นตาช่างแล้วก็หาข้อต่างแล้วจับข้อต่างมาสังเคราะห์แล้วจะได้ของใหม่ขึ้นมาครับนั่นคือเป็นตัวที่ก้าวหน้าครับเพราะฉะนั้นอย่าเอาความต่างของความคิดมาเป็นต้นเหตุของการทะเลาะกันโดยเด็ดขาดนะครับกับลุงนี่อย่าทำเพราะลุงไม่สู้ใครอยู่แล้วความต่างของใครต่อใครลุงไม่ปะทะใครอยู่แล้วไม่สู้ใครอยู่แล้วนะครับลุงยอมแพ้อยู่แล้วยอมแพ้ตั้งแต่ยังไม่มีมุ้งเลย หรือสมมติยอมแพ้ตั้งแต่อยู่ในมุ้งแล้วลุงยอมแพ้ตั้งแต่ยังไม่มีมุ้งด้วยซ้ำไป ภาษาลุงมันจะขยับให้กรุณาสดับเอาไว้พอประมาณนะฮะสดับเอาไว้ประมาณ รออยู่นะความถูกต้องธรรมชาติความถูกต้องนะครับลุงตอนนี้หนูปวดช่วงเอวมากค่ะช่วยขอคำแนะนำหน่อยค่ะโยกสิครับลำเสิร์งสิครับลำเสิร์งฟังลุงก็เสิร์งไปด้วย
เซิงไปเซิงมาไปโยกเยกไปก้มก้มเงยก้มแบบดำนาไม่รู้ให้ตัวที่เป็นเอวอ่ะเอวเนี่ยมันคลอนแคลกความแบบให้มันขับให้มันเคลื่อนนะครับคุณเวียงงามใช่ไหมฮะส้นเท้ากระแทกพื้นเบาๆให้มันให้ระบบของตั้งแต่สมองไทยทอยก็แล้วกันมันจะลงมาตามไขสันหลังแล้วก็ผ่านกระดูกสันหลังไปถึงเอวนั่นนะส้นเท้ากระแทกพื้นเบาๆแล้วก็โยกย้ายซ้ายขวา